รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเลข Star Square Star Square ก็คือเป็นถนนเป็นดาวแฉกแฉกแฉกไปตรงนี้เหมือนที่ปารีสเลยแล้วตรงนี้ก็ทำให้เหมือนบรรยากาศเหมือนชองเซลิเซ่เนาะก็คือเหมือนแบบ Little Paris เป็นสมญานามของเบรุตตอนนั้นเลยเพราะว่าเขาเนรมิตให้ที่นี่เป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนที่มาที่นี่นะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพิพิธภัณฑ์เบรุตคือหนึ่งในสุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลกที่นักท่องพิพิธภัณฑ์ห้ามพลาดเขาเล่นเที่ยวกับกาญจนาหงทองนะคะกลับมาเลบานอนอีกรอบนึงแล้วค่ะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เรามาหลายรอบแล้วเนาะสำหรับเลบานอนแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาช่วงใกล้ฤดูหนาวจริงๆก็ฤดูหนาวแล้วแหละแต่ก็ปรากฏว่าไม่หนาวค่ะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากแบบสำรวจในตัวเมืองเบรุตกันก่อนเนาะอันนี้เราอยู่ทางด้านซิทูน่าเบย์ก็เป็นย่านที่แบบว่ามีเรือมีพวกยอชอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจอดตรงหน้าอ่าวเต็มไปหมดเลยข้างหลังก็จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งเป็นโรงแรมตึกอาคารสำนักงานต่างๆรวมถึงร้านอาหารก็อยู่ข้างหลังด้วยเรียกว่าเป็นหย่อมย่านที่คนเบรุตเขามาแฮงเอาท์มาแบบดินเนอร์มาลันช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ตรงนี้เลยจริงๆไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่ามากับแฟนๆรายการเลยค่ะแฟนๆรายการของเราหลายคนหนึ่งในนั้นนี่คนนี้ไปมานี่แล้วไปนี่คนนี้ติดตามกันมาอย่างยาวนานอันนี้น้องไปนะคะก็คราวนี้มาเที่ยวด้วยกันคาดหวังว่าจะเห็นอะไรบ้างคะก็อยากเห็นพวกอะไรเก่าๆโบราณดูพี่ไงพี่ไงก็เห็นวันไปเดี๋ยวนี้นะไปแล้วโอเคอันนี้ต้องไปแต่เดี๋ยวค่ะมีอีกหลายคนเลยที่ร่วมทริปนี้มาด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งคุยนู่นคู่แม่ลูกของนู่นพี่เป้ากับน้องสนอันนี้ก็ติดตามกันมานานมากค่ะไปเที่ยวด้วยกันหลายทริปแล้วเนาะก็ไปตั้งแต่ตุนิเซียด้วยกันนะตอนโควิดก็ไปเดินป่าที่เขาศกด้วยกันไปหลายๆที่ถ้ำนาคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปด้วยกันเดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยพี่เป้ากับสนเดี๋ยวค่อยไปคู่เนื้อคู่นู้นคาดหวังจะเห็นอะไรบ้างกับเลบานอนจ้าแม่ลูกคู่นี้ซากโรมันซากโรมันเลยจะไปเยอะแต่เยอะถ้าต้องการซากโรมันมีอีกบ้านนึงค่ะบ้านนึงก็ไปตุนิเซียกับเราไปแล้วไปถ้ำนาคาด้วยกระทบมานี่พี่หมอดีค่ะพี่หมอต้นพี่หมอตันไปกับเราหลายทริปสองคนนี้เขาชอบเที่ยวที่แปลกๆเหมือนกันใช่แล้วค่ะแล้วคาดหวังอะไรกับเลบานอนบ้างทริปนี้โอ้โหอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรพี่หมอตาอยากเห็นป่าต้นสนซีด้าที่เป็นพันปีอ่ะนางทำกันบ้านค่ะนางทำกันบ้านก็อยากเห็นซากปรักหักพังเมืองบีบลอสอะไรพวกนี้นะ7-8 พันปีบอสพี่หมอต้นนะคะอยากเห็นอะไรบ้างชอบทะเลครับชอบแอดเวนเจอร์โอเคงั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปทักทายคนอื่นกันบ้างดีกว่านะค่ะขอบคุณค่ะครั้งนี้นะคะเราไม่ได้มากับแฟนๆเท่านั้นแต่เรามากับไก่ย่าง5ดาวคนที่ติดตามท็อปเรื่องเที่ยวกับการจราจรของทองนะทุกคนจะรู้จักพี่นานดีอยู่แล้วนางเป็นไก่ย่าง5ดาวที่เชี่ยวชาญในเรื่องผู้ชายในแถบแต่อ๋อไม่ใช่ประเทศในแถบประเทศในแถบอาราบอะไรเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนี้คนนี้แหละเป็นที่มาที่บอกฉันเป็นคนแรกเลยว่าแกผู้ชายเลบานอนนะเดินมา10คนอ่ะหล่อ9คนอีกคนนึงยังไงคะแล้วฉันก็ถามเขาว่าแล้วอีกคนนึงอ่ะพี่นานโคตรหล่อเลยนี่เลยคนนี้เป็นไงล่ะจริงไม่จริงฉันไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเลบานอนเลยนอกนั้นฉันรู้แต่ผู้ชายคลิปนี้อย่างที่บอกไปว่าเรามากับแฟนๆรายการข้างหลังเราค่ะนี่พี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยเราไปเที่ยวที่ไหนกันมานะพี่น้อยอ๋ออียิปต์จำแม่เราไปอียิปต์ด้วยกันคาดหวังจะเห็นอะไรบ้างที่เลบานอนครับพี่น้อยอยากมาแบบ เป็นเมืองประวัติศาสตร์คนดูเราไม่ธรรมดานะแต่ละคนเนี่ยเขามีการแบบว่าหาข้อมูลคร่าวๆมาก่อนเห็นไหมมาเมืองเก่าเมืองโรมันอะไรอย่างนี้เนาะส่วนคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งแฟนรายการของเราน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลนะ
ป้นอยากเห็นอะไรที่เลบานอนมั่งน้ำตกน้ำตกที่มีน้ำได้ไหมบัตราจอสเหรอที่มีน้ำได้ไหมรอบนี้ไปเปิดแอลกอฮอล์ไปทำไว้ก่อนเพราะว่าซีซั่นนี้ไม่มีน้ำแต่ว่าเรายังไม่พี่ยังไม่เคยมาซีซั่นนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวดูว่าเราจะไปเห็นประมาณไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหิมะหรืออะไรนี้ไงก็สวยอีกแบบนึงแต่น้ำอ่ะเดี๋ยวสั่งการประปาการประปาบัตราจอสไปต่อท่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะถึงเบรุตทั้งทีมจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เราไม่มาก็ไม่ได้เนอะเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเบรุตที่นี่ก็คือ Pigeon Rock นกพิราบอยู่ไหนไม่มีแหละนี่เนี่ยมันอีแรงชัดมันไม่ใช่นกพิราบก็ปกติก็จะแบบมีนกพิราบเนี่ยแต่ก่อนนี้เนาะก็จะแบบว่าบินโฉบเฉี่ยวอยู่แถวนี้ค่ะก็เลยเขาก็เลยเรียกกลิ่นนกพิราบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะดูซันเซ็ตก็จะมาประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะอย่างตอนนี้4 โมงครึ่งโดยประมาณก็ใกล้พระอาทิตย์ตกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นฤดูอื่นก็จะต้องเลทกว่านี้อาจจะเป็น6 โมงเย็นหรืออะไรก็ตามก็เช็คได้นะว่าซันเซ็ตตอนกี่โมงแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงซันเซ็ตเนี่ยตรงนี้นี่คนนี่มาดูซันเซ็ตแน่นมากหรือว่าใครอยากจะแบบทำกิจกรรมเขาจะมีล่องเรือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบล่องเรือทะลุตรงนี้เลยอ่ะเราเคยเห็นกันแต่เรายังไม่เคยล่องนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับการนั่งนิ่งๆแล้วก็ดูซันเซ็ตตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาแบบอยากจะมีมูทของการผจญภัยเล็กน้อยเลยก็ไปนั่งเรือตรงนี้ได้ค่ะแต่เหนืออื่นใดโอ้โหอากาศเย็นฉ่ำเลยนี่เป็นเดือนธันวาแต่ว่าตอนแรกอ่ะคิดว่ามาแล้วจะหนาวแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่แบบรับได้ทุกเดือนธันวาเนี่ยนะคะถ้าเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยถ้าใครมาเบรุตเนี่ยก็จะเจอเป็นเหมือนแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตแบบนี้แล้วค่ะคึกคักมากก็จะเป็นอะไรที่อยู่ใจกลางเมืองเบรุตเลยคือตรงนี้เนี่ยเขาก็เรียกซุกเอลบาลัดนะคะตรงนี้ถนนตรงตอกเนี้ยเป็นตอกยาวๆก็จะมีแบบของที่ระลึกของที่แบบเครื่องประดับของแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งแบบกระเป๋ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาช้อปปิ้งกันรับแบบคริสต์มาสค่ะเขาก็จะมีการตกแต่งให้มันเป็นสีสันเป็นแบบเฟสทีฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคึกคักมากแล้วก็มีดนตรีด้วยข้างแบบพวกตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะพวกของกินก็เยอะอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกขนมของเลบานอนหรือว่าเป็นพวกน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยพวกผลิตภัณฑ์ที่หาได้ที่เลบานอนก็จะมาขายอย่างนี้เหมือนแบบพวกโอท็อปเลยโอ้ทุกตอกซอกซอยเลยค่ะก็จะเต็มไปด้วยแบบว่าแสงสีที่เขาประดับในช่วงคริสต์มาสเนาะก็จะเป็นแบบนี้2 อาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบช้อปปิ้งด้วยแล้วก็มุมนี้นี่เหมาะมากไม่ได้แค่มาแบบช้อปปิ้งพวกแผงอย่างเดียวแต่ว่าแบรนด์เนมมีทุกแบรนด์เลยค่ะเนี่ยแบรนด์เราออกชื่อไม่ได้นะก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกแบรนด์มีหมดเนาะเดี๋ยวคนจะแบบเอ๊ะมาแบบเบรุตจะมีที่ให้ช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นย่านDT หรือว่าเบรุตดาวน์ทาวน์เนาะก็ถ้าใครมองหาสิ่งเหล่านี้มาแถวนี้ได้ค่ะมอสหรือว่านิวมอสนะคะก็สร้างเมื่อปีประมาณปี2008ได้ถือว่าเป็นมัสยิดใหม่ที่เขาสร้างขึ้นข้างในจุคนได้ประมาณ 7,000 คนค่ะที่จะแบบมาสามารถมาละหมาดได้ก็คือพูดถึงการตกแต่งต่างๆดีกว่านะเอาเป็นสไตล์ก่อนสไตล์นีโอออตโตมันค่ะเราก็จะเห็นไฟอย่างเงี้ยก็จะมาจากโมร็อกโกซีเรียส่วนแชนเดเลียข้างในก็จะมาจากอิตาลีพรมมาจากอิหร่านคือแต่ละที่เนี่ยมาจากแบบว่าแต่ละหลากหลายเลยแต่โดยรวมๆก็คือเหมือนแบบมีงบมีทุนสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียมาแล้วก็มาสร้างตรงนี้ขึ้นซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบรุตเลยค่ะ
โบสถ์นี้เนี่ยนะน่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่ระเบิดช่วงที่เลบานอนระเบิดช่วงที่ผ่านมาทั้งกระจกทั้งมหาวิหารเนี่ยร่วงกลางแตกหมดเลยเพดานกระจกรอบด้านแตกหมดเลยเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วเพิ่งเปิดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะเพราะว่าพอมันคือเป็นโบสถ์ใหญ่ของพวกมอรอไนเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยอินสปายมาจากซานตามาเรียมาจอร์เรที่โรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปโบสถ์นี้มาแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นเขาโครงของต่างๆที่คล้ายๆกันนะแต่ว่าโบสถ์นี้ใหญ่มากๆก็ถือว่าเป็นมหาวิหารของพวกมอรอไนที่สำคัญซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นภาพเพนติ้งมีต้นแบบมาจากฝรั่งเศสแท่นบูชาตรงนี้ก็จะมีก๊อปปี้มาจากวาติกันก็ทั้งหมดนี้ก็คือเอามาประกอบร่างกันแต่ว่ารีโนเวทเพิ่งเสร็จค่ะอย่างที่เห็นนี้ก็สวยงามแล้วก็สงบงามเข้มขลังตามภาษาโบสถ์เนาะมาถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางใจกลางเมืองของเบรุตกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไปมาหลายมุมแล้วว่าแต่ว่ามุมนี้ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์จริงๆค่ะเพราะว่าทุกสิ่งอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหอนาฬิกาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาใช้โรเล็กซ์ด้วยแต่ว่าตายตายนาฬิกาตายเหมือนกับย่านนี้ที่แบบเหมือนตายแล้วจริงๆคือเงียบไปหมดเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะคะเดิมทีเนี่ยฝรั่งเศสเข้ามาปุ๊บเนี่ยฝรั่งเศสก็เนรมิตให้ตรงนี้เหมือนกับแบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียก Star Square Star Square ก็คือเป็นถนนเป็นดาวแฉกๆๆๆๆๆไปตรงนี้เหมือนที่ปารีสเลยแล้วตรงนี้ก็ทำให้เหมือนบรรยากาศเหมือนชองเซลิเซ่เนาะก็คือเหมือนแบบ Little Paris เป็นสมญานามของเบรุตตอนนั้นเลยเพราะว่าเขาเนรมิตให้ที่นี่เป็นแบบนั้นจริงๆมันจะมีความผสมผสานกันอยู่ในตัวเช่นข้างหลังเราเป็นมหาวิหารใช่ไหมคะข้างหลังเราตรงนี้นี่แล้วข้างหน้าเราข้างหน้าเราเป็นมหาวิหารแต่ขณะเดียวกันข้างหลังค่ะถัดไปกระเถิบไปนิดเดียวก็จะเป็นสุเหร่าสุเหร่าใหญ่ของเมืองซึ่งแต่ละแวกนี้เต็มไปด้วยอาคารสำคัญโบสถ์ซินาก็อกแล้วก็พาร์ลิเมนต์นี่เลยค่ะอยู่ข้างหลังนี้นี่อ้อมไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารซึ่งแบบเคยเฟื่องฟูเคยเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นช็อปอะไรต่างๆนะแต่พอเกิดปฏิวัติใหญ่เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะคะที่มีเรโวลูชั่นทุกอย่างก็พังสลายสูญสิ้นไปหมดเลยเพราะว่าแทบจะตรงนี้แทบจะเป็นเมืองร้างเราเป็นคนนึงที่เคยมาเห็นตรงนี้ตอนที่มันยังมีชีวิตชีวาอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นตายพร้อมกับนาฬิกาโรเล็กซ์ที่อยู่ข้างหลังเรานี่ค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะจาก Star Square เมื่อกี้เนาะนี่เดี๋ยวค่ะเดินข้ามถนนมาตรงโซนนี้เราก็เรียกว่าเบรุตซุกนะคะที่เรียกว่าเบรุตซุกเพราะว่าตรงนี้เป็นตลาดเก่ามาก่อนนั่งเดิมทีเลยตรงนี้คือเป็นตลาดใหญ่เลยแต่ว่าพอมีสงครามโดนทำลายไปก็เลยไม่มีตลาดแล้วแต่พอเขากลับมาทำใหม่ก็เลยเหมือนใช้เขาโครงเดิมแล้วก็ใช้คอนเซ็ปต์เดิมว่าให้ยังเป็นตลาดอยู่ก็เลยใช้ชื่อเดิมเลยเบรุตซุกอยู่ส่วนข้างหลังก็จะเป็นมอสค่ะเพราะปกติเนี่ยพวกตลาดอะไรเงี้ยก็มักจะมีมอสมีฮัมมัมมีอะไรพวกนี้เนาะตลาดนี้ก็เช่นกันค่ะก็จะมีมอสอยู่ตรงนี้เป็นมอสเล็กๆที่อยู่ในตลาดในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการทำงานและเต็มที่กับการใช้ชีวิตผมสนุกกับความท้าทายใหม่ๆเสมอแล้วไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มครองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ที่สำคัญต้องไม่เป็นภาระกับใครหมดกังวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตสงกรานต์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Get Away Vacation ชวนคุณออกเดินทางไปเที่ยวประเทศโปแลนด์ด้วยกันค่ะ 7-18 เมษายนเที่ยวเจาะลึกทั่วโปแลนด์มากกว่า10เมืองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่083-009-0212หรือ081-426-1414หรือ LINE @getawaycation ทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับAlways Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่ม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาคมไปสำรวจดินแดนแห่งผืนทรายจรดทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าเสน่ห์บนทวีปแอฟริกาเหนือมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอกซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปี 13-21 กุมภาพันธ์บินตรงกับการบินไทยไปเจดดาห์สำรวจซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชมกันมีนาคมไปสัมผัสประเทศ2อารยธรรม3ทะเลที่ตุรกีนี่จะเป็นตุรกีเวอร์ชันใหม่ๆที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักมาก่อนมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเราเป็นอีกคนนึงตั้งแต่เดือนกันยาปีก่อนนี่ก็เที่ยวมาตลอดเหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหานึงค่ะที่หลายคนเป็นเราเองก็เป็นเหมือนกันบางทริปเนาะคือปัญหาเจ็ตแลกค่ะเจ็ตแลกคือเวลาบางทีเดินทางข้ามโซนเวลาเอเชียนี่ไม่ค่อยเป็นยุโรปนี่บางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ถ้าไปนานเป็นเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเนาะแต่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเจ็ตแลกหลายคนก็จะแบบเอ๊ะพี่การแก้ปัญหาเจ็ตแลกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำแบบดื่มน้ำเยอะๆไปรับวิตามินดีหน่อยมันช่วยได้หรือเวลาอยู่บนเครื่องหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือพอเพลามันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีอีกตัวช่วยนึงค่ะที่จะช่วยให้อาการเจ็ตแลกเนี่ยคลายลงก็คือนี่เลยเป็นเมลาโทนินค่ะแผงหนึ่งมี15เม็ดแบบนี้นะคะ15เม็ดแบบนี้มันก็จะช่วยได้กินก่อนที่เวลาที่ข้าจะนอนเหมือนกับบินมาถึงกลับมาจากอเมริกาสมมตินะบินมาถึงบ้านกลับมาใช้เวลาไทยพูดง่ายๆสมมติว่าเรา expect ว่าเราแบบโอ๊ยวันนี้ต้องนอนเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่กินนอนไม่หลับแน่ๆเพราะมันยังใช้เวลาอเมริกาอยู่เราก็กิน1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะนอนจะเคี้ยวก็ได้หรือจะกินกับน้ำก็ได้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวมันก็จะเริ่มเคลิ้มจะเริ่มง่วงคืนแล้วก็ทำให้หลับลึกหลับง่ายวันรุ่งขึ้นก็จะคืนเวลาเดิมใช้เวลาเดิมของไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคนที่เจ็ตแลกเท่านั้นนะคะคนที่นอนไม่หลับเรื้อรังก็เมลาโทนินช่วยได้เหมือนกันค่ะก็แม่เราเหมือนกันอันนี้แม่เรากินนะว่ายุโรปอเมริกาเนี่ยเคลมว่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนสูงอายุที่บ้านมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ที่หลับยากหรือตื่นง่ายหรืออะไรเงี้ยหลับไม่ลึกก็เมลาโทนินเม็ดหนึ่งนี่ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะก็เวลากินปุ๊บเขาก็จะหลับลึกขึ้นอันนี้แม่เราแล้วแม่เรายิ่งกว่านั้นอีกปรากฏว่ากินไปกินมาผิวเขาใสขึ้นเมลาโทนินมันช่วยไงเหมือนแบบผิวเอ๊ะแม่ทำไมผิวชมพูผิวใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวช่วยค่ะสำหรับนักเดินทางได้ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะเข้าไปที่ Instagram Juicy Journey นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เป็นสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ1แผงราคา550บาทค่ะถ้าซื้อ5แผงแถม1แผงก็ได้ไปเลย6แผงนะคะแต่ว่าถ้าแผงนึงก็550กินวันละเม็ดนี่นะคะอีกช่องทางนึงที่สามารถสั่งซื้อได้ไลน์มาที่ @การคลับค่ะสนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram Go Together Travel จุดสำคัญที่หนึ่งในเบรุตเลยนะคะที่ต้องมาเลยถ้ามาถึงเลบานอนแล้วเนี่ยก็คือที่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินี้นะคะเพราะว่าบนตึก3ชั้นเนี่ยนะคะมีแบบเป็นหมื่นไอเทมนะที่แบบว่าน่าสนใจมากๆหลายคนที่มาที่นี่แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพิพิธภัณฑ์เบรุตคือหนึ่งในสุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลกที่นักท่องพิพิธภัณฑ์ห้ามพลาดการตกแต่งการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นสไตล์อียิปต์เพราะว่าเหมือนยกย่องให้กับความเป็นอียิปต์ซิวิไลเซชันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยออกแบบให้มันกึ่งไปทางนั้นแต่ของข้างในเนี่ยนะคะเจอทั้งที่ไซดอนที่ทายที่อะไรทำให้เรารู้เลยว่าโอ้โหในอดีตเนี่ยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอักษรเรื่องพวกชาวฟินิเชียนมาตั้งแต่พวกโรมันต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างถูกเก็บไว้ในนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะคัดเฉพาะชิ้นสำคัญเพราะว่าถ้าทุกชิ้นไม่มีเวลาแน่นอนค่ะกันเลยอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการใช้อักษรในอดีตซึ่งได้รับอิทธิพลจากพวกฮิตไทจากแล้วก็อียิปต์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นฮิตไทเนี่ยก็จะมีเป็นรูปสิงโตอะไรอย่างนี้สลักเอาไว้แต่ถ้าเป็นผู้อิทธิพลจากอียิปต์มันสฟิงค์อยู่เป็นอิทธิพลจากฮิตไทกับอียิปต์ผสมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนี่อักษรโบราณตั้งแต่ใช้สมัยแบบชาวฟินิเชียนอะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือน่าสนใจมากอันนี้แค่เป็นแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวมีอีกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องข้างในตรงนู้นกันเข้ามาในห้องนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทนึงก็จะเป็นพาร์ทของอียิปต์อีกพาร์ทนึงก็จะเป็นพาร์ทที่อิทธิพลของพวกเปอร์เซียซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่าเป็นส่วนๆแต่เห็นไหมคะจุดดำๆตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเพราะในช่วงสงครามกลางเมืองระหว่างมุสลิมกับคริสของเลบานอนเนี่ยก็จะตรงนี้เป็นจุดที่เกิดสงครามพอดีจุดตรงนี้ค่ะตรงที่ตั้งมิวเซียมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปจุดต่างๆเราจะเห็นรอยกระสุนเห็นอะไรต่างๆมากมายรวมถึงอันนี้ค่ะก็จะเป็นรอยไหม้ที่เกิดจากการต่อสู้ในช่วงสงครามโดยเช่นกันแต่ก็จะเห็นไหมคะก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาโครงของพวกอียิปต์ทั้งนั้นเลยรูปปั้นอะไรต่างๆส่วนฝั่งนี้ที่เจอจากที่ไซดอนก็จะเป็นเหมือนถ้าใครเคยไปเพอร์ซิโพลิสที่อิหร่านเนาะก็จะเห็นอันนี้อยู่บนยอดเสาของที่เสาของเพอร์ซิโพลิสซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอิทธิพลจากพวกเปอร์เซียค่ะไปนะคะที่ไซดอนกับไทเนี่ยคือเป็นแหล่งที่จะสามารถเจอเรื่องราวในอดีตของเลบานอนมากมายอย่างเช่นชิ้นนี้เองก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นพูดถึงการสู้รบที่เมืองทรอยอันนี้ก็เจอที่เมืองไทค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบแบบว่าเวลาเด็กเกิดมานะถ้าเป็นเด็กชายเนี่ยอนาคตก็ต้องเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเขาก็จะทำรูปปั้นเอาไว้แล้วก็เขียนชื่อเพื่อให้เป็นเชื่อความเชื่อนะให้แบบมีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราก็จะเห็นรูปปั้นพวกนี้ที่นี่เนี่ยช่วงเกิดสงครามกลางเมืองอ่ะมันจะมีรอยกระสุนมีอะไรเต็มเลยอันนี้เขาก็เอาไว้อย่างเดิมเลยเอาไว้ให้เห็นเลยว่ามันเคยเกิดการสู้รบกันตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคนก็จะเข้ามาหลบกันในนี้แล้วก็ของเขินนี่เขาจะห่อไว้อย่างดีเลยเพราะว่าเขาก็กลัวเสียหายซึ่งก็ยังโชคดีที่ในช่วงนั้นน่ะมีของที่หายไปไม่เยอะมากก็คือถ้าเทียบกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นน่ะเนาะเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เป็นร่องรอยตอนที่เกิดสงครามเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผนังไงเป็นผนังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการสู้รบยิงกันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ข้างหลังนี่ก็จะเห็นเป็นภาพโมเสกซึ่งแบบโอ้โหสวยงามมากเป็นโมเสกที่เจอในใกล้ๆกับเมืองที่อยู่ใกล้ๆไซดอนเหมือนกันอันนี้ซึ่งสมบูรณ์มากเป็นเรื่องราวของนกสัตว์ต้นไม้อะไรต่างๆนานาแต่ผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ของไม่ได้หายจากพิพิธภัณฑ์มากเพราะเขาเป็นคนออกไอเดียในเรื่องการจะจัดของจัดวางแล้วเอาของไว้ข้างใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเพราะคนนี้เลย What his name Maurice Shahab คนนี้อันนี้เป็นแค่ชั้น
หนึ่งนะคะชั้นบนก็จะเป็นการเก็บของเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าสามารถขึ้นไปชมได้เช่นกันส่วนชั้นล่างคือไฮไลท์เลยค่ะก็จะข้างล่างจะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของทูมเรื่องความตายเรื่องสุสานอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นการเก็บร่างของคนในสมัยก่อนในช่วงแบบ 7-8,000 ปีสมัยก่อนว่าเวลาเด็กตายผู้ใหญ่ตายตอนแรกเขาก็ฝังอยู่ในบ้านเลยแต่พอปรับมาเขาก็เอาใส่โอ่งเป็นโอ่งนี้แล้วก็เอาร่างเนี่ยใส่ไว้ในนั้นหรือก็จะเป็นพาร์ทของมัมมี่ไปเลยซึ่งในนี้ก็จะมีโชว์มัมมี่สามร่างเลยให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงแต่ที่แบบอลังการก็จะเป็นทูมยาวๆซึ่งแต่ละทูมก็จะมีอิทธิพลมาจากหน้าใบหน้าก็จะเป็นกรีกอียิปต์เปอร์เซียเนาะหน้าก็จะอยู่บนฝาของโลงแต่ก็มีอันนึงที่น่าสนใจเป็นภาพเฟรสโกซึ่งสมบูรณ์มากค่ะเป็นพาร์ทของเป็นโรมันทูมตรงนั้นเนี่ยภาพเฟรสโกยังคงละเอียดแล้วก็สมบูรณ์แต่ว่าทั้งหมดก็คือที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเบรุตซึ่งไม่อยากให้ใครพลาดเลยเมื่อมาถึงเบรุตค่ะเพราะว่านี่คือสุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลกเลยก่อนที่บอกว่าก่อนจะมี revolution ก่อนจะมีระเบิดก่อนจะมีโควิดคือเห็นเบรุตในหลายเวอร์ชันมากวันนี้ทำให้เห็นเบรุตในรอบที่ไม่เหมือนเดิมเป็นรอบที่เรารู้เลยว่าเหมือนแบบ suffering อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเศรษฐกิจเอ่ยเงินเฟ้อโควิดการเมืองคือทุกอย่างตอนนี้แบบสมทุมมากก็เอาใจช่วยคนเบรุตคนเลบานอนให้สู้ต่อไปนะคะสำหรับเราก็มารอบนี้ก็ได้เห็นเบรุตในหลายๆจุดบางจุดก็ยังไม่เคยมานะก็ดีค่ะเพราะเป็นแฟนทริปด้วยก็ได้มีโอกาสพาแฟนๆได้มาเห็นเบรุตว่าหน้าตาของเมืองที่เคยใช้ไลที่เขาเคยเรียกว่าลิตเติ้ลปารีสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อกี้เดินซอยนู้นนี่แบบว่าสะท้อนใจมากซึ่งหลังจากนี้ยังไม่จบแค่เบรุตนะคะเรามาเดี๋ยวเราไปเมืองอื่นกันต่อค่ะมีอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นบิบลอสบาลเบกไซดอนเมืองไทยสวนสนซีดะทุกอย่างไปหมดเลยค่ะงั้นตามท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองมาเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ GoPro Thailand by Mentagram และผู้ร่วมทริปของเราทุกคนในทริปนี้ค่ะที่มากับ Go Together Travel นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะอัปเดตว่าเรามีทริปไปที่ไหนกันต่อนะคะเพราะว่าปี2566ทริปเพียบพูดเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะThank you.